การตั้งค่าพื้นฐานหลังเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ใหม่ในระบบปฏิบัติการ windows 11สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมป๊อกซ่าอทีกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำการเพิ่มภาษาให้กับแป้นคีย์บอร์ดของเรานะครับและการตั้งปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับให้เราสลับภาษาในแป้นคีย์บอร์ด ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยปกติแล้วแป้นคีย์บอร์ดในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับภาษาหลักก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากาเราก็จะป้อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วนะครับแต่หากว่าเราใช้ภาษาถิ่นนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะใช้เป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับเราก็จะจำเป็นที่จะต้อง เพิ่มภาษาไทยแล้วก็รูปแบบของคีย์บอร์ดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้วิธีกันเลยว่ามีวิธีเพิ่มภาษากันอย่างไรแล้วก็ในส่วนของปุ่มที่จะไว้สลับภาษานะครับอังกฤษไทยไทยอังกฤษทําอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กันครับผมก็จะมาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วผมก็จะกดปุ่ม w Windows หรือปุ่ม Start เมนูขึ้นมาเลยนะครับ Search window, search box at blank จากนั้นผมจะค้นหาว่า language นะครับ L A N G U A G E นะครับ L Lipma A Alpha N November G Golf นะครับ U Uniform A Alpha G Golf แล้วก็ E Echo นะครับ language นะครับ เดี๋ยวผมจะพิมพ์เลยนะครับ L left left splitter Ethernet setting edit language and keyboard options edit language and keyboard options system settings press right to switch preview หนึ่ง of หนึ่ง level หนึ่งนี่นะครับผม L A N G U blank โอเคผมพิมพ์แค่ lang นะครับอ่าเกรดยังไม่ทันได้พิมพ์นะครับก็ในกรณีที่เราพริมพ์ไปได้4-5ตัว แล้วเขาขึ้น Language Setting มาแล้วก็ไม่จะเป็นต้องพิมพ์ให้ครบคำว่า Language นะครับผมก็เมื่อเจอเมนูแล้วก็กด Enter เข้าไปได้เลยนะครับเนื่องจากเคอร์เซอร์เขาเลือกอยู่ที่ Language Setting ไว้แล้วนะครับ Settings Settings Window Language Grouping List English United States ครับผมแล้วก็เมื่อเราเข้ามานะครับในส่วนของ Language Setting แล้ว นะครับหากว่าเคอร์เซอร์เขายังอยู่ในส่วนของ Search Box นะครับที่เป็นในส่วนของหน้า Window Setting นะฮะเราก็ให้กดแท็บมาเรื่อยๆนะครับจนเจอในส่วนของ List ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้นะครับ English United States List Item focused 1 of 1นี่นะครับผมที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ในติดสเตทนะฮะเราก็แท็บมาเรื่อยๆจนเจอตรงนี้ ก็หากว่าเราเพิ่มคีย์บอร์ดภาษาไทยแล้วในส่วนของรายการคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะมีสองภาษานะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เพิ่มเนื่องจากว่าเครื่องของผมเพิ่งได้ทําการเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ใหม่นะหรือว่าลงวินโดว์ใหม่มานั่นเองผมยังไม่ได้เพิ่มคีย์บอร์ดภาษาไทยเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มกันผมก็จะกดชิปแท็บเลยนะ p r e f e r languages grouping add a language button p r e f e r language นะก็ จะมาที่ปุ่ม Add เลยนะครับโอเคผมจะกด Enter เข้าไป Pop-up dialog Choose a language to install. Display language, text-to-speech, speech recognition, handwriting, search box. Type a language name. Edit blank. ครับผมตรงนี้เขาก็จะบอกว่าคุณต้องการที่จะ add ภาษาอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดนะภาษาบนคีย์บอร์ดภาษาบนเมนูนะครับของ Windows รวมถึงการเขียนนะครับภาษาเขียน ก็สามารถที่จะเพิ่มได้โอเคเดี๋ยวผมจะเสิร์ชนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ช่องค้นหาแล้วนะครับ Edit Box ผมจะเขียนว่าไทยนะครับ T H A I T นะครับเอ uh, อ Tango H Hotel A Alpha แล้วก็ I India นะครับ T H A I โอเคเขียนเรียบร้อยแล้วไทยนะครับแล้วผมจะกดแท็บไปเลย List Lunat selected 1 of 3 1> โอเคเขาจะมีลิ s t ในส่วนของ ตัวารายการขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปอันที่3เลยนะครับ1กับ2เราจะไม่สนใจนะครั Northern Thai สอง of Sam อ่นนี้เราจะไม่สนใจนะครับ Thai Display Language Available Text to Speech Available Sam of Sam โอเคให้เรามาเลือกที่อันที่3เลยนะครับ2อ,อันข้างบนก็ปล่อยผ่านไปนะเมื่อเจออันที่3แล้วโอเคเดี๋ยวเราอาจจะกด Space วาสักนิดหนึ่ง Space เพื่อมั่นใจว่าเขาเลือกแล้วนะครับ แล้วจากนั้นเราก็จะกดแท็บไป Next button มาที่ Next นะครับแล้วก็กด Space bar Space Install language features Preferred language combo box Thai collapsed โอเคในส่วนตรงนี้เขาก็จะถามว่าจะติดตั้งในส่วนของอื่นๆเพิ่มหรือเปล่านะ Future นะ,ะเขาก็เลือกอยู่ที่ไทยโอเคเดี๋ยวผมจะลองแท็บไปดูซิว่าเขามีอะไรให้ติดตั้งบ้างนะครับ Optional language f e a t u r e grouping Language pack checkbox checked แรง g n g u a g e ก a c k นก็ค uh, uh, so uh, ือต uh, okay, ัวแพ็กของภาษาไทยนะครับทำให้ Windows เป็นเมนูภาษาไทยทั้งระบบนะครใครอยากที่จะเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะฮะ space not checked อ่าก็กด Spacebar นะเพื่อน not check นะครับเขาเช็คไว้อยู่นะโดยปกติ Language Pack ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะปกติก็จะชินกับเมนูหรือคีย์รัดภาษาอังกฤษนะฮะแต่ถ้าใครต้องการก็ สามารถที่จะเช็คถูกแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับกดแท็บไปอีก More info button ่า More info นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมอ่ากดแทบไปอีก Text to speech checkbox checked Text to speed นะฮะตรงนี้ก็เป็นเสียงภาษาไทยนะครับเป็นเสียงพัทระนะเสียงหนุ่มอ่าเหมือนหนุ่ม IT ทีไอทีอะไรประมาณอย่างงี้นะครับอ่าถ้าต้องการที่จะใช้งานก็เช็คถูกไว้นะโอเคผมเช็คถูกไว้ก่อนนะครับแท็บไปอีก More info button นนะเเอออออาาไไว้้ข่ขมูลโคแท็บป,ปีก language preferences grouping set as my windows display language checkbox not checked อ่าตรงนี้ก็คือเซตในส่วนของ display language อ่ะตรงนี้ก็ปล่อยเป็นค่าพื้นฐานนะ not check ไว้นะครับผมแท็บไปอีก more info button อ่า more info อีกแล้วนะครับเป็นเอาไว้อ่านข้อมูลโอเคแท็บไปอีก basic typing grouping more info button อ่า basic typing อันนี้ก็โอเค more info ก็เอาไว้อ่านโอเคแท็บไปอีกครับ supplemental fonts grouping more info button โอเคตรงนี้ก็เป็นพวกฟอนต์ต่าง ก็เป็นข้อมูลโอเคแทบ็บปีครับ choose a different language link แทบ็บปีครับ install button โอเคเราก็แท็บมาเรื่อยๆนะครับเราตั้งค่าแค่สองสามเมนู 2, 3, นะที่เราได้เลือกไว้เราอยากเอาก็เช็คนะคไม่เอาก็ not t h e c k นะฮะก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็แท็บมาที่ install เมื่อเจอแล้วก็กด space bar ไปเลยนะฮะ space choose a language to install t าย added language grouping list Thai grouping more options button show all settings downloading basic typing is installed with available spell checkers and dictionaries โอเคลอ,อสักคู่นะครับเขาก็จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับมาติดตั้งในส่วนตรงนี้ถ้าอยากจะให้ติดตั้งแบบสมบูรณ์นะครับแนะนำให้ต่ออินเทอร์เน็ตไว้ด้วยนะครับเขาก็จะดาวน์โหลดส่วนที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Language Pack ที่เป็นภาษาไทยนะฮะ mm hmm. เมนูภาษาไทยรวมถึงในส่วนของเสียงนะฮะเสียงภาษาไทยนะครับที่เป็นในส่วนของ TTS นะฮะ Text to s p e e d h นะฮะเพิ่มเข้ามาต่ออินเทอร์เน็ตให้เขาด้วยนะครับามาเรียบร้อยแล้วโอเคก็ t h a n o t Selected s o n of s o n โอเค, song song. อเ,คเราก็จะชิปแท็บมาในส่วนของรายการภาษาในคีย์บอร์ดนะครับก็ ขั้นแรกที่เราเข้ามานะครับเราก็จะมีแค่หนึ่งภาษากนะ็คือ English United States นะฮะในส่วนตรงนี้ก็จะมีคีย์บอร์ดภาษาไทยเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดเปลี่ยนภาษากันดูนะครับกดสลับภาษาไทยอังกฤษนะฮะโดยใช้ปุ่มพื้นฐานก็คือ Windows Space นะครับเดี๋ยวผมลองกดเลยนะฮะ Space Thai Thailand Thai k e d m a อ่านี่นะครับไทยไทยแลนด์ไทเกตมันีนะครับในส่วนของรูปแบบคีย์บอร์ดนะฮะเขาจะใช้เป็นไทยเกตมันีนะครับเป็นรูปแบบคีย์บอร์ดภาษาไทยนะฮะจริงๆก็มีอีกคีย์บอร์ดหนึ่งนะฮะไทยปัตนาโชดนะครับตรงนั้นก็อ่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร,ร่นะฮะโดยภาษาไทยก็จะมี2รูปแบบคีย์บอร์ดนะส่วนภาษาอังกฤษก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบคีย์บอร์ดที่เป็นอ่า s t a n d a r d นะครับ uh, US standard หรือคีย์บอร์ดพื้นฐานนะครับ mm hmm. ผมตรงนี้ uh, อยากเปลี่ยนภาษาอีกก็กดคอนกด Windows space bar นะครับม่เกือบ Control space bar แล้วนะครับโอเค Windows space นะฮะ space English United States US อ่านี่นะครับก็คือกดค้างไว้นะครับกด Windows ค้างแล้วก็ space bar นะถ้าเราอยากจะ uh, เปลี่ยนไปมาจริงๆก็กดเร็วๆก็ได้นะกด Windows space แล้วก็ปล่อย Windows Space แล้วก็ปล่อยก็ได้นะครับผมตรงนี้แต่เราก็จะมีวิธีที่เปลี่ยนภาษาที่ง่ายกว่านี้นะครับนั่นก็คือการใช้ปุ่มตัวหนอนนะฮะหรือว่า Grab นะครับปุ่ม Grab นั่นเองนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นปุ่มที่จะไว้อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนภาษาเราไม่ต้องกด Windows Space ฮะ เดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้การตั้งค่ากันเดี๋ยวผมก็จะกดแท็บไปเลยนะครับ grouping, more options, but region grouping, ครั g o r g o บบ r o f ม e แผล้ควมรับผมเราก็จะแท็บมาที่ในส่วนของเมนู Typing แล้วก็ Spelling Check นะครับนั่นก็คือในส่วนของคีย์บอร์ด นะครับเมื่อเราเจอเมนูนี้แล้วเราก็กด enter เข้าไปได้เลยนะครับ Typing Touch keyboard grouping. Show all Settings Button Keyboard Grouping Collapsed Show All จากนั้นเราก็จะแท็บไปที่ Advanced Keyboard นะครับ Show text multilingual autocorrect miss highlight misspelled typing insights group Advanced Keyboard settings grouping More button นี่นะครับผม Advanced Keyboard s e t t i n g นะฮะเขามีอื่นๆนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเราก็จะกด enter เข้าไปเลยนะครับ Advanced keyboard settings. Override for default input method grouping. Override for default input method combo box use language list. Recommended. Collapsed. Uh, ในส่วนของนี่นะครับ Auto Write นะครับก็ในส่วนของภาษาคีย์บอร์ดอัตโนมัตินะครับตอนนี้เขาให้ระบบเป็นคนเลือกนะครับก็ไม่รู้ว่าระบบเลือกให้เป็นภาษาอะไรนะเดี๋ยวเราก็จะเลือกเองนะครับนั่นก็คือมีภาษาอังกฤษและภาษาไทยเดี๋ยวเรากดลูกศรล่างเลยนะฮะ English United States U.S. อ่านี่นะฮะก็คือ English u n ited States อ่านลูกศรล่างอีกทีหนึง่ง Thai Thailand. Thailand Thai c a d m a n i Thai Thai c a d m a n i อ่านี่ก็เป็นภาษาไทยนะก็เราเลือกเองดีกว่านะฮะเมื่อกี้ระบบเป็นคนเลือกให้นะครับเราก็ลูกศรขึ้นนะฮะไปที่ English u n ited State s English u n ited States U.S. English u n ited s t a t e s U.S. โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเลือกเองแล้วมันก็จะได้ตรงกับที่เราต้องการนะครับ ภาษาที่เราจะใช้พิมพ์นะไม่ว่าเราจะเข้าไปที่เมนูอะไรก็จะยึดตามภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับแต่ถ้าใครอยากจะให้ภาษาไทยยึดตามในส่วนของที่เราตั้งค่าไว้เป็นหลักก็สามารถที่จะเลือกนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดที่เป็นภาษาไทยได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกดแท็บไปเลยนะครับ Switching Methods grouping. Let me use Use desktop options hotkeys Input Grouping different input input Let the length the language language bar options link. language length me grouping different bar a เราจะแท็บมาที่ Input นะครับ Hot Key นะครับผมอ่านี่เมื่อเจอแล้วก็เดี๋ยวเรากด Enter เข้าไปได้เลยนะ Text services and input languages โอเคเมื่อเข้ามาหน้าตา่างนี้เดี๋ยวเราก็กดแท็บไปอีกนะครับ Hot keys for input languages grouping action key sequence list between input languages left alt plus shift โอเคเราก,กดแท็บไปอีกนะฮะ Change key sequence button alt plus c เห็ลนะก็จะมาที่ change key sequence นะครับอาจจะเข้ามาลึกหน่อยนะครับเมื่อเจอเมนู change key sequence แล้วเราก็ enter เข้าไป change key sequence dialog OK button เมื่อมาตรงนี้แล้วเขาจะมาเริ่มต้นที่ปุ่มโอเคนะฮะเราก็จะกดแท็บไป cancel button โอเคกดแท็บอีกครั้งหนึ่ง switch input language grouping not assigned radio button not checked alt n โอเคนะตอนนี้เขาจะมาอยู่ที่ switch input นะครับ language นะก็คือการสลับภาษาเราก็จะเลือกให้เป็น grave นะครับ ู Ctrl plus shift left alt s h i f t radio grave accent radio button check alt plus g นี่นะครับผม grave accent นะครับเราก็จะเลือกที่ตรงนี้นะครับเราแค่เลือกลูกศรมานะครับก็ตัวเคอร์เซอร์เขาจะเลือกให้แล้วไม่จําเป็นต้องกด Spacebar นะครับเพื่อเลือกนะครับผมเมื่อมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะแท็บไปที่โอเคเลยนะฮะ switch keyboard layout left alt plus shift ok button มาที่โอเคนะคโดยเราไม่ต้องไปตั้งค่าในส่วนอื่นแล้วนะครับ เมื่อมาที่ปุ่มโอเคก็กด Enter ไปเลย Text Services and Input Languages Dialog โอเ okay, คแล้วเขาก็จะออกมาที่หน้าก่อนหน้านะเราก็กดแท็บไปอีก OK Button อ่าก็จะมาที่ปุ่มโอเคเราก็กดโอเคออกมาอีกครับ Enter เลย Settings Settings Window Switching Input Methods Grouping โอเคเราก็จะย้อนกลับมาที่ในส่วนของหน้า Setting Keyboard นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดปิดไปก่อน Desktop List a l t e r n a t F 4นะครับจากนั้นเราจะลองกด กคีย์บอร์ดดูนะครับว่า,ากดปุ่ม Grape นะครับ Access นะครับตรงนี้ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษภา,า,าษาไทยหรือเปล่านะครับ Thai Thailand Thai k e m a n นี่นะครับเปลี่ยนแล้ว English United States US โอเคเรียบร้อยแสดงว่าปุ่ม g r a v e Access ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแทนการกด Windows Space bar ah, นะครับเราก็จะได้เปลี่ยนภาษาคีย์บอร์ดได้แบบรวดเร็วนะครับ แต่ในสายโปรแกรมเมอร์ก็ไม่แนะนำนะครับให้ใช้ปุ่มกรีบนะครับเนื่องจากว่ามีความจำเป็นอยู่เราก็อาจจะต้องใช้ Windows Space ไปก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของสายโปรแกรมเมอร์แต่จะเป็นผู้ใช้อย่างเราก็ใช้ปุ่มกรีฟในการเปลี่ยนภาษาแล้วกันนะครับก็สามารถนำไปลองตั้งค่าใช้งานกันดูนะฮะหรือจริงๆแล้วในส่วนของการตั้งปุ่ม เปลี่ยนภาษาก็อาจจะลึกลับซับซ้อนหน่อยนะครับก็ถ้าหากจงไม่คล่องเราก็อาจจะใช้ Windows Space ไปก่อนก็ได้นะหรือจะลองฝึกตั้งค่าดูก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ